ให้ขอกราบเรียนเชิญท่านดร.พิเชษฐ์ ดวงคมไพโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้และในโอกาสเดียวกันนี้ผมได้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านวิทยากรท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติตลอดจนผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานเสวนาในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเสวนาในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทางสมาคมนะครับที่ได้จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาก็ขออนุญาตเปิดงานแล้วกันนะครับเปิดเลยครับช่วยตบมือครับทีนี้มาพูดเนื้อหากันนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราโดยเฉพาะยิ่งในห้องนี้ก็เข้าใจดีและดีใจที่น้องๆจากมหาวิทยาลัยมานั่งฟังด้วยนะวันหลังถ้าจะเป็นแฮกเกอร์ให้เป็นไวท์แฮกเกอร์นะอย่าเป็นแบล็คแฮกเกอร์นะสิ่งที่เราเริ่มต้องคุ้นเคยก็คือการโจมตีระบบเครือข่ายเล็กเครือข่ายใหญ่ฐานข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลคนไข้ต้องบอกอย่างนี้ฮะมันกำลังมาถ้าเราไม่รู้สึกอย่างนี้เราจะทำอะไรช้ามากหรือเราจะไม่ได้ทำอะไรนะครับผมตั้งโจทย์อย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยแต่ทุกประเทศในโลกก็พยายามจะดิ้นรนเพื่อที่จะดูแลระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแต่ที่เราก็เข้าใจทีนี้จะทำอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่บอกว่ายากเพราะว่าอันที่หนึ่งณวันนี้กำลังคนของเรายังมีน้อยเกินไปที่จะดูแลเพราะฉะนั้นพูดไว้เลยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องช่วยในการพัฒนากำลังคนทางด้านนี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าจะช่วยกันทำก็คือใส่แรงกดดันเข้าไปสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยให้เขาผลิตกำลังคนทางด้านนี้ขึ้นมาให้มากกว่านี้ในคุณภาพที่เราต้องการอันนี้ฟันธงเลยเพราะไม่งั้นเราจะไปหาคนที่ไหนนอกเหนือจากการเปิดประตูให้สมาร์ทวีซ่าแล้วเราก็จ้างต่างประเทศมาซึ่งก็ทำได้แล้วก็ควรทำแต่ว่าภายในของเราเองต้องสร้างคนโดยด่วนนะครับส่วนที่ผมจะพูด2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือภาพรวมในระดับประเทศที่กระทรวงดิจิทัลกำลังขับเคลื่อนในเรื่องไซเบอร์เซคูริตี้นะครับแล้วเดี๋ยวส่วนที่2เนี่ยผมจะพูดเฉพาะเจาะจงในวงการโทรคมนาคมนะครับในส่วนของภาพรวมเนี่ยเราได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยกฎหมายหรือพ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ทางกระทรวงกำลังลงไปดูรายละเอียดกับสำนักงานกฤษฎีกานะครับเพราะยังไงก็ตามก็ต้องไปผ่านกฤษฎีกาอยู่ดีเราไม่อยากจะเสียเวลาเพราะนั้นเราทำงานร่วมกับกฤษฎีกาไปเลยนะครับก็ทำงานกันมาหลายเดือนแล้วนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายก็คือเราจะพยายามทำให้เสร็จเดือนนี้แล้วก็จะรีบนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับอาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับเนื้อหาในกฎหมายก็เดี๋ยวท่านหาอ่านกันกันผมคิดว่ามันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง international นะครับก็คือดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มีการระบุถึงปัจจัยสำคัญทั้งหลายอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็บอกว่ารอกฎหมายก็ไม่ทันแต่ไม่ทันมันก็ไม่ทันจริงๆสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็มีอินซิเดนต์เกิดขึ้นก็ยังโชคดีที่ยังไม่มีความเสียหายมากมายหรือเสียหายขั้นที่เกิดเงินรั่วไหลเป็นต้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยขอท่านนายกรัฐมนตรีว่าขออนุญาตตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านไซเบอร์เซคูริตี้เมื่อกฎหมายออกมานะครับกฎหมายก็จะมีสำนักงานที่จะมาดูแลทางด้านไซเบอร์ขออนุญาตใช้คำนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนอีกทีก็คือ CSA Thailand นะ
Cyber Security Agency Thailand ก็จะตรงนั้นความจะเกิดคือต้องรอกฎหมายผ่านสำนักสภานิติบัญญัตินะครับประกาศใช้และมี grace period อีกเล็กน้อยนะครับแล้วจะตั้งสำนักงานได้เพราะฉะนั้นเราก็ขอท่านนายกว่าเราขอตั้งคณะกรรมการชั่วคราวคุยกันตั้งแล้วนะครับตั้งมาหลายเดือนแล้วประชุมแล้วนะครับก็เลยจะรายงานเรื่องสำคัญที่ได้ประชุมกันไปแล้วมีมติกันไปแล้วนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราก็เริ่มที่จะรับทราบว่าสถานภาพของการดูแลไซเบอร์ security ของประเทศไทยอยู่ในระดับไหนก็เข้าใจว่าเราใช้ข้อมูลของ ITU ใช่ไหมครับว่า ITU ก็มี Global Cyber Security Index หรือ GCI นะครับประเทศไทยอยู่อันดับ22จาก194ก็ดูดีนะแต่ว่าอย่าไปไว้ใจนะครับมันจะเพียงแค่ตัวเลขเป็นอันดับ3ถ้าพูดถึงอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียก็ดูดีนะครับแต่สิงคโปร์ก็โดนไปดอกใหญ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมครับไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอย่าไปไว้ใจกับตัวเลขต่างๆเหล่านี้ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่า ITU ใช้ตัวแปรอะไรบ้างในการแรงกิ้งแบบนี้มีอยู่5ตัวแปรตัวแปรแรกก็คือความพร้อมทางด้านกฎหมายนะอันนี้เราทำอยู่นะกำลังรีบเร่งอยู่อันที่สองความพร้อมทางด้านเทคนิคอันนี้เครื่องหมายคำถามทางภาครัฐเอกชนนะครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออันที่สามความพร้อมของหน่วยงานและนโยบายนโยบายของเที่ยววันนี้ชัดเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่าทางคณะกรรมการมีนโยบายอะไรออกมาบ้างแต่เรื่องของ institutional คือเรื่องหน่วยงานเอาเฉพาะเจาะจงวันนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องคุยกันว่าสมาคมโทรคมนาคมจะช่วยสร้างเอกภาพของหน่วยงานทางด้านโทรคมนาคมอย่างไรเพื่อดูแลเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับเรื่องที่4ก็คือศักยภาพของคนอันนี้ก็ big question mark อย่างที่ผมเรียนขาดคนทางด้านไซเบอร์เยอะมากเรื่องที่5ก็คือความพร้อมทางด้านความร่วมมือ cooperationซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรีบร่วมมือกันนะมันนามธรรมนะฮะแต่บางครั้งมันยากสุดๆเลยสำหรับประเทศไทยจริงๆมันนามธรรมมันแรกเดียวมันก็ร่วมมือกันได้แล้วถ้าทั้งสองฝ่ายหรือทั้งหลายฝ่ายมีความพร้อมนะครับเพราะนั้น5ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคลี่คลายต่อไปนะครับสิ่งที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบยังมีอีก 2-3 อย่างที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบนะครับ อย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของ SOP Standard Operating Procedure นะครับเราก็มีหลักการหลักเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยอิงจากมาตรฐานจริงๆนะครับที่จะกำหนดว่าเมื่อเกิด incidentstandard operating procedure คืออะไรอันนี้ก็จะได้เผยแพร่ในโอกาสต่อไปอันนี้ทำเพื่ออะไรถึงแม้ว่าในแต่ละอินดัสทรีหรือในแต่ละเซกเตอร์ก็อาจจะมีวิธีทำงานของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าหากเรามีเกณฑ์กลางนะครับก็จะทำให้สามารถ 1. รู้เร็วนะฮะเวลามีอินซิเดนต์ขึ้นมารู้เร็ว 2. รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพราะมันมีเกณฑ์กลางกำหนดอยู่แล้ว 3. รู้ว่าจะต้องแชร์ข้อมูล 4. รู้ว่าจะต้องรีบล้อมรั้วเป็นยังไง 5. รู้ว่าถึงล้อมรั้วมันก็หนีเข้ามาจากมุมอื่นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการได้กำหนดก็คือว่าคือลักษณะของการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันมาได้ทุกที่ในสังคมไทยเนี่ยเราก็คิดว่าเอาเซกเตอร์หรือเอาวงที่มันมีความเสียหายสูงสุดถ้าหากการโจมตีมาเอามาขึ้นมาทำก่อนนะครับไม่งั้นมันเยอะไปหมดนะฮะทำหมดทุกอย่างนี่มันก็จะใช้เวลาที่ชุมก็ได้ตกลงกันนะครับว่าจะทำใน6กลุ่มด้วยกัน
ที่เรียกว่า CII นะครับ Critical Information Infrastructure ถ้าเราลองดูว่า CII ทั้ง6กลุ่มโดยเร็วในปีนี้หรือบวกปีหน้าไปประเทศไทยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ได้ปลอดภัย 100% แน่นอนอยู่แล้วพอกลุ่มนี้ก็ประกอบด้วยแน่นอนโทรคมนาคมเดี๋ยวมาพูดรายละเอียดเรื่องโทรคมกลุ่มที่2ก็คือพลังงานกลุ่มที่3คือการเงินกลุ่มที่4คือคมนาคมกลุ่มที่5คือสาธารณสุขและกลุ่มที่6ก็คือการบริหารภาครัฐและความมั่นคงก็คิดว่ายังมีอีกหลายกลุ่มที่ต้องทำแต่โฟกัสหน้าวันนี้ทำครบกลุ่มนี้ให้มันเรียบร้อยโดยเร็วอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือการพัฒนาทักษะคณะกรรมการก็ให้ความเห็นชอบว่ากระทรวงโดยเอ็ดด้านะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เป็นเจ้าภาพนะครับจากการที่อาเซียนมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นโฮสต์ของอาเซียนญี่ปุ่นcyber security training sector ชื่อยาว endorse มาตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้ววันนี้ทางเอ็ดด้าก็เริ่มทำงานนะครับสิ่งที่เริ่มก็คือเรากำลังจะมีการฝึกอบรมในระดับอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าเราเป็นคนจัดเองนะครับด้วยความช่วยเหลือของญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วยเหลือทางเทคนิคอลช่วยเหลือทางงบประมาณบ้างแต่เราบอกญี่ปุ่นว่าคงไม่ใช่จำกัดแค่ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นมาด้วยซึ่งเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เร็วๆนี้แหละครับสิ่งที่จะทำก็จะมี2 3อย่างนะครับอันที่เป็นการทั่วไปก็คือจะทำการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอนะครับอันที่2เราจะเริ่มชักชวนให้คนรุ่นใหม่ของอาเซียนมาประกวดประคันกันในเรื่อง Cyber Security คล้ายๆแฮกการ์ดนะครับอันที่3ซึ่งปีนี้อาจจะไม่ทันอาจจะต้องเคลื่อนไปปีหน้าในช่วงที่เราเป็นประธานของอาเซียนก็คือเราจะจัดให้มีไซเบอร์วอร์แฟร์เอ็กซ์ไซส์ซ้อมรบไซเบอร์ครับนะครับก็คงจะเป็นอาจจะควอเตอร์1ควอเตอร์2อาจจะควอเตอร์2ของปีหน้านะครับแล้วก็ชวนอาเซียนมาร่วมกันฝึกซ้อมรบส่วนหนึ่งก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าจะได้รู้จักกันนะครับวันหลังก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประสบการณ์รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับส่วนที่2เราจะได้รู้ว่าจะกดปุ่มหากันเนี่ยกดปุ่มไหนนะครับก็จะได้ประโยชน์มากนะครับเรื่องสุดท้ายที่คณะกรรมการได้พูดถึงก็คือเกี่ยวพันกับเรื่อง CII เมื่อสักครู่ก็คือความจำเป็นที่จะต้องมีการประสานงานกันของทีมที่เรียกว่าเซิร์ชทั้งหลายนะครับไทยเซิร์ชก็อยู่ที่เอ็ดด้านะครับเซิร์ชก็คือคอมพิวเตอร์ Emergency Response Team ก็คือทีมทำงานจริงๆนะครับที่จะมาช่วยดูแลตรงด้านนี้นะครับในกระทรวงดีก็จะใช้ไทยเซิร์ชของเอ็ดด้าเนี่ยเป็นเซิร์ชกลางนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องประสานงานกันนะครับโทรคมก็ต้องมีเซิร์ชfinance ก็มีเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี่จะดีตรงไหนอย่างเช่นอาทิตย์สองที่ผ่านมาพอมีอินซิเดนต์กันด้านธนาคารเนี่ยธนาคารอื่นที่ไม่โดนควรจะรู้เรื่องอันที่หนึ่งรู้เรื่องเพื่อรีบป้องกันเผื่อจะมีการแพร่ระบาดของการโจมตีอันที่สองจะได้เรียนรู้จากจุดที่เกิดเหตุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องรีบทำขนาดกันไปกับเรื่องอื่นทั้งเรื่องมาตรฐานทั้งเรื่องการฝึกอบรมทั้งเรื่องการวางระบบป้องกันภัยนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับที่จะเรียนให้ทราบทีนี้มาถึงเซกเตอร์ท่านถามว่าโทรคมสำคัญยังไงและทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องไซเบอร์เซกูริตี้แล้วก็จริงๆก็เป็นลิมิตหมายที่ดีมากที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับในบรรดา6 CII ที่พูดถึงณวันนี้คงจะพอบอกได้ว่า CII ที่เข้มแข็งที่สุดน่าจะเป็น Finance เข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับแต่2อาทิตย์ก่อนก็โดนจับ
ในอาเซียนเข้มแข็งที่สุดคือน่าจะเป็นสิงคโปร์เมื่อ2-3ปีก่อนก็โดนจับเพราะฉะนั้นเข้มแข็งยังไงก็โดนจับนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้มแข็งไม่ใช่เพื่อให้โดนจับแต่เพื่อให้มินิมัลส์การถูกจับระบบให้มากที่สุดก็เลยมาได้โทรคมนี่สำคัญมากเมื่อกี้ก็ได้เรียนผู้บริหารก่อนที่จะเข้ามาว่าท่านสำคัญเผลอๆจะสำคัญกว่าเซกเตอร์อื่นนะเพราะอะไรเวลาโดนเจาะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เจาะผ่านช่องทางโทรคมของท่านนั่นแหละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านคือไฮเวย์เมื่อท่านเป็นไฮเวย์แล้วมันไปกระทบทุกๆเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในการทำเรื่องไซเบอร์เซกูริตี้ของสมาคมโทรคมนาคมหรือสมาชิกก็แล้วแต่เนี่ยนอกเหนือจากดูแลตัวเองแล้วเนี่ยท่านยังต้องคิดต่อไปอีก1-9เลยนะครับว่าแล้วมันเซกเคียวสำหรับเซกเตอร์อื่นซึ่งใช้บริการโทรคมหรืออินเทอร์เน็ตของท่านหรือเปล่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีความสำคัญชัดเจนนะครับในวงโทรคมนาคมเองเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นวงที่ได้เปรียบกว่าเซกเตอร์อื่นพอสมควรเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะมีนัยยะว่าท่านมีเทคนิคอลทีมอยู่มากกว่าเซกเตอร์อื่นคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับคงไม่ใช่เซลล์อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเริ่มได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมก็อยากจะเห็นอย่างนี้ครับว่าในกระบวนการที่ท่านจะพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็จะมีการจัดตั้งทีม CII ทีมเซิร์ฟของวงนี้เนี่ยท่านอาจจะลองพิจารณาดูว่าในระหว่างที่มีขั้นตอนต่างๆจากนี้ไปเนี่ยลำดับความสำคัญของแอคชั่นเนี่ยคืออะไรนะครับผมเพิ่งบอกทางเอ็ดด้าในการประชุมผู้บริหารเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมบอกว่าถ้าลองคิดดูให้ดีแล้วเนี่ยนะครับในมิติต่างๆที่จะต้องดูแลเรื่องไซเบอร์เซกูริตี้ของทุกๆวง CII เนี่ยเรารู้หรือไม่ว่าขีดความสามารถในการป้องกันตัวเรามีแค่ไหนเราเซลฟ์ดีเฟนซ์ได้แค่ไหนคือถ้าตรงนั้นยังไม่รู้แล้วมันจะออกแบบในการดูแลระบบไซเบอร์ของแต่ละวงได้ยังไงโดยที่ยังไม่ได้พูดถึงการออกแบบเพื่อให้เชื่อมข้ามวงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้บอกทางเอ็ดด้าไปเมื่อ2วันก่อนนี่ก็คือให้ตั้งโครงการขึ้นมาเลยแล้วประสานงานสนับสนุนให้แต่ละวงรีบทำ Cyber Security Audit หรือ Self Assessment ก็ได้ถ้าอยากจะเริ่มต้นอย่างนั้นขึ้นมาก่อนเพื่อให้รู้ว่าอุปกรณ์ต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่ไปจนถึงแอปที่เรามีเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างมันมีรูโหว่อยู่ตรงไหนบ้างของแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงานแล้วสมาคมมาหารือกันเมื่อมีเซลล์แอสเซสเมนต์นี้แล้วแล้วดูว่ามันมีรูโหว่ตรงไหนที่คอมมอนกันที่สุดรีบทำงานกันตรงนั้นนะครับส่วนที่เป็นดูโบเฉพาะกิจเฉพาะองค์กรอันนี้ก็องค์กรก็ไปดูแลตรงนี้เราจะเริ่มสามารถคิกออฟการทำงานได้เร็วมากนะครับมาตรฐานมันก็จะเริ่มมาใช่ไหมครับการหาคนเพื่อที่จะมาอุดช่องว่างมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการคนประเภทไหนการซื้ออุปกรณ์ก็จะซื้ออย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นไม่ต้องลองผิดลองถูกมากเกินไปการที่จะประสานงานเพื่อที่จะเอาบริษัทเก่งๆระดับโลกมาช่วยเผลอสมาคมก็ประหยัดอีกก็สามารถที่จะทำงานในฐานะสมาคมแล้วดึงเอาพาร์ทเนอร์ต่างๆเหล่านั้นเข้ามาช่วยงานได้ประโยชน์กันในหมู่สมาชิกสมาคมนะครับผมก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถคิดพิจารณาทำได้เลยโดยเร็วนะครับเรื่องอื่นเราก็ทำงานไปปัจจุบันเนี่ยทางกรมมีสิ่งที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประเทศเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งในส่วนกลางในส่วนภูมิภาคในส่วนชนบทนะครับการที่เราจะดูแลระบบโทรคมของประเทศให้ดีเนี่ยจึงเป็นนโยบายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องลงทุนนะครับบางอันก็ลงทุนเองบางอันก็ลงทุนร่วมใ
กันบางอันก็ให้ภาครัฐมาช่วยลงทุนโดยเฉพาะยิ่งส่วนที่เป็นกลางส่วนที่เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งหลายซึ่งภาครัฐก็ยินดีที่จะมาร่วมลงทุนนะครับกับเรื่องเซนซิทีฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง data protection นะครับเราก็เกี่ยวอยู่เยอะเรื่องของการสร้างระบบ cyber security ที่มันไม่มีหนอนอยู่ข้างในเราก็ต้องมีความเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซื้อเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราซื้ออะไรมาหลายประเทศก็เริ่มกังวลว่าเอทีของออนเดอะเชลทั้งหลายนี่มันออเทนติกมันสะอาดจริงหรือเปล่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นที่เราจะต้องผ่านประสบการณ์พวกนี้ไปนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะขอชื่นชมนะครับว่าทางสมาคมโทรคมนาคมเนี่ยมีความกระตือรือร้นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะระดมคนในวงการมาช่วยกันได้ซึ่งถ้าหากทำไปได้ระดับหนึ่งช่วยเผื่อแผ่ไปยังเซกเตอร์อื่นด้วยก็จะยิ่งดีนะครับจริงๆก็คือลูกค้าท่านทั้งสิ้นแหละนะครับก็จะได้ประโยชน์โดยทั่วกันนะครับแล้วก็กระทรวงดิจิทัลก็ทำงานเต็มที่นะครับในเรื่องนี้ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับแล้วก็จะผลักดันร่วมกับท่านนะฮะไปในที่สุดเพื่อที่จะให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยในระดับที่น่าพอใจหรือแม้กระทั่งในยามวิกฤตเรามีกระบวนการที่รู้กันนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเราจะต้องลดปิดกั้นเพื่อลดความเสียหายยังไงบ้างหรือเราจะต้องพยายามวาง